สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับในวันนี้เราจะนำพาทุกท่านมาพบกับตำนานของสองนางพญางูผู้เลอโฉมที่ใช้ความเพียรและความอดทนในการบำเพ็ญตบะจนสามารถจำแลงกายเป็นมนุษย์แต่ต่างก็อาภัพในความรักทั้งคู่นั่นก็คือเจ้าแม่นางพญางูจากละครอสรพิษของไทยและนางพญางูขาวจากภาพยนตร์เดชนางพญางูขาวของจีนนั่นเองครับการนำตัวละครสองตัวนี้มาวิเคราะห์ข้อมูลนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเธอทั้งคู่ต่างก็เป็นงูที่บำเพ็ญเพียรจนมีตบะอันแก่กล้าและมากด้วยอิทธิฤทธิ์หากนำมาปะทะกันแล้วคงสูสีกันมากเลยทีเดียวครับดังนั้นเราจะนำพาทุกท่านไปพบกับตำนานของทั้งสองนางพญางูกันเลยนะครับตำนานนางพญางูขาวเป็นเรื่องเล่าของชาวจีนมาตั้งแต่โบราณซึ่งบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเหตุการณ์ที่ปรากฏในตำนานนั้นบางสถานที่ก็มีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นเจดีย์เหลยเฟิงที่ใช้ในการคุมขังนางพญางูขาวรวมไปถึงทะเลสาบซีหูซึ่งปรากฏในตำนานว่านางพญางูขาวบำเพ็ญเพียรภาวนาที่ริมทะเลสาบแห่งนี้นั่นเองโดยเรื่องราวของนางพญางูขาวนี้มีอยู่ว่านานมาแล้วมีงูขาวเพศเมียนางหนึ่งนามว่าไปสู้เจินที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นเซียนเธอจึงได้มุมานะบำเพ็ญตบะเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีอยู่ที่ริมทะเลสาบซีหูเป็นระยะเวลานานวันหนึ่งมีหมองูคนหนึ่งเดินทางผ่านมาและเห็นว่านางงูขาวเป็นงูตัวใหญ่จึงใช้วิชาจับงูจับตัวเธอเพื่อที่จะผ่าเอาดีงูไปขายแต่ยังไม่ทันที่หมองูจะลงมือฆ่าเธอก็มีชายคนหนึ่งได้มาช่วยเหลือเอาไว้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอสำนึกในบุญคุณของชายผู้นี้เสมอมาไม่เคยลืมหลังจากการรอดชีวิตครั้งนั้นนางงูขาวก็ไม่เคยลืมเลือนเธอตั้งมั่นในการบำเพ็ญตบะเพื่อต้องการสำเร็จเป็นเซียนและจะได้ตอบแทนผู้ที่มีพระคุณต่อเธอได้เมื่อระยะเวลาผ่านไปเกือบ 1,000 ปีในที่สุดเธอก็ได้กลายเป็นนางพญางูขาวที่มีอิทธิฤทธิ์แก่กล้าสามารถแปลงกายเป็นหญิงงามที่น่าหลงไหลสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้มีชีวิตอยู่ในน้ำได้สามารถแปลงกายเป็นงูขาวขนาดยักษ์ได้และยังสามารถเรียกลมฝนเรียกน้ำและสามารถควบคุมน้ำได้ดั่งใจคิดนอกจากนั้นแล้วเธอยังมีฤทธิ์เนรมิตสิ่งต่างๆได้ตามต้องการนับว่าเป็นนางพญางูที่มีวิชาอาคมแก่กล้าเป็นอย่างมากวันหนึ่งนางพญางูขาวได้พบกับบัณฑิตยากจนคนหนึ่งด้วยความบังเอิญเขามีนามว่าสี่เซียนในขณะที่เขากำลังปีนป่ายหาสมุนไพรจู่ๆก็พลัดตกลงไปในทะเลสาบซีหูและเธอก็เข้าไปช่วยชีวิตเขาเอาไว้เธอจำได้ทันทีว่าชายผู้นี้คือผู้ที่เคยช่วยชีวิตเธอเอาไว้ในชาติก่อนแม้ระยะเวลาจะผ่านไปนานนับพันปีแต่ด้วยความผูกพันจึงทำให้ทั้งคู่ต่างก็มีจิตเสน่หาต่อกันตั้งแต่แรกพบความรักของทั้งคู่ดำเนินไปได้ดีนางพญางูขาวใช้ชีวิตอยู่กับชายหนุ่มโดยที่เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอคือปีศาจงูจำแลงกายมาจนวันหนึ่งมีหลวงจีนปราบปีศาจผู้แก่กล้าวิชาเดินทางผ่านมาเมื่อได้มาพบกับทั้งคู่หลวงจีนก็ทราบโดยทันทีว่าไปสู้เจินนั้นเป็นปีศาจงูขาวเป็นความรักที่ผิดกฎสวรรค์หลวงจีนจึงพยายามที่จะขัดขวางความรักของทั้งคู่ด้วยเหตุผลที่ว่าปีศาจกับมนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไม่ได้หากเธอยังอยู่กินกับมนุษย์ไม่นานสี่เซียนก็จะถูกอำนาจปีศาจครอบงำและสูญเสียพลังความเป็นมนุษย์ไปในที่สุดถึงแม้ว่าในภายหลังสี่เซียนจะรู้ว่าไปสู้เจินนั้นเป็นปีศาจงูขาวแต่ความรักที่เขามีต่อเธอนั้นไม่ได้ลดน้อยลงไปแต่อย่างใด
เพื่อช่วยเหลือสี่เซียนให้รอดพ้นจากเงื้อมือของนางปีศาจหลวงจีนจึงได้นำเขาไปขังไว้ที่เจดีเพื่อที่จะสามารถคุ้มครองเขาได้และเพื่อนำคนรักกลับคืนมานางพญางูขาวจำใจต้องเผชิญหน้ากับหลวงจีนในที่สุดเธอได้ต่อสู้กับหลวงจีนด้วยอิทธิฤทธิ์ทั้งหมดที่เธอมีแต่ถึงกระนั้นก็ไม่สามารถที่จะสู้กับอาคมอันแก่กล้าของหลวงจีนได้ด้วยเหตุที่ว่าถึงแม้ว่าปีศาจจะเก่งกาจเพียงใดก็ยอมต้องพ่ายแพ้ต่อพระธรรมของพระโพธิสัตว์จนในที่สุดเธอก็ถูกจับขังไว้ในเจดีเหลยเฟิงเจดีปราบมารอันศักดิ์สิทธิ์เธอจำต้องจากคนรักของเธอไปและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาและเธอจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อหลายร้อยปีก่อนณป่าลึกติดกับชายแดนเมืองอินทเกตนครยังมีนางพญางูจงอางนางหนึ่งผู้ครอบครองถ้ำพญางูและปกครองงูบริวารทั้งปวงเธอมีนามว่าอัญญาวดีนางงูจงอางมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นมนุษย์จึงเฝ้าบำเพ็ญภาวนาเป็นระยะเวลากว่า 1,000 ปีด้วยความเพียรในที่สุดนางงูจงอางก็สมหวังเธอมีพลังอำนาจเหนือกว่างูทั่วไปจนถูกเรียกขานว่าเจ้าแม่นางพญางูที่มากด้วยอิทธิฤทธิ์นางพญางูจงอางมีพลังอำนาจมากมายเธอสามารถแปลงกายเป็นหญิงสาวที่แสนงดงามมีผิวพรรณนวลผ่องมีกลิ่นหอมรันจวนชวนหลงใหลยิ่งนักเธอสามารถเนรมิตสิ่งต่างๆได้ตามต้องการและยังสามารถร่ายมนต์สะกดให้ผู้อื่นทำตามความต้องการของตนได้อีกด้วยวันหนึ่งเมืองอินทเกตนครได้ถูกกองทัพจากเมืองอื่นมารุกรานหมายจะตีเอาเป็นเมืองขึ้นเจ้าชายชัยวงศ์ราชบุตรเพียงพระองค์เดียวของเจ้าผู้ครองนครจึงได้นำทัพออกไปปราบปรามข้าศึกจนถึงชายแดนการทำศึกครั้งนั้นกินระยะเวลานานทำให้เจ้าชายชัยวงศ์บาดเจ็บอย่างหนักจนสิ้นสติอยู่ในป่าลึกนั่นเองนางพญางูจงอางได้มาพบกับเจ้าชายด้วยความบังเอิญเธอจึงพาเจ้าชายไปพักรักษาตัวภายในถ้ำพญางูเมื่อเจ้าชายฟื้นคืนสติได้ตื่นมาพบกับอัญญาวดีด้วยความงามของเธอเจ้าชายจึงได้ตกหลุมรักและอาศัยอยู่กับเธอฉันสามีภรรยาภายในถ้ำแห่งนั้นโดยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าจริงๆแล้วหญิงสาวคือนางพญางูจงอางจำแรงกายมาเจ้าชายได้พาอัญญาวดีเข้าไปอยู่ในพระนครกับตนโดยที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเจ้าชายนั้นมีคู่มั่นอยู่แล้วนั่นก็คือเจ้านางคำหยาดฟ้าเจ้าหญิงแห่งกตศิลานครนั่นเองนอกจากนั้นแล้วเจ้าชายชัยวงศ์ก็ยังได้ตกหลุมรักมณีวันนางรำหลวงที่พบกันด้วยความบังเอิญอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้นี่เองที่ได้สร้างความเจ็บแค้นใจให้กับอัญญาวดีเรื่อยมาเจ้านางคำหยาดฟ้ารู้ว่าแท้จริงแล้วอัญญาวดีคือนางพญางูจำแรงกายมาจึงได้วางแผนกับแม่ทัพนรสิงห์เพื่อที่จะกำจัดเธอในวันบวงสรวงพญางูเจ้านางคำหยาดฟ้าได้นำเอาสร้อยพรหมสีหน้าเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ประจำตระกูลมาทำลายเวทมนต์ของอัญญาวดีเมื่อมนตราเสื่อมลงเธอจึงกลายร่างเป็นนางพญางูพันปีในร่างของหญิงสาวสวมใส่ชุดโบราณที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยเกล็ดของงูน่าหวาดกลัวยิ่งนักอัญญาวดีถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนเพื่อที่จะเผาทั้งเป็นเมื่อความโกรธถึงขีดสุดอัญญาวดีได้กลายร่างเป็นงูขนาดยักษ์ไล่เห็นฆ่าผู้ที่ทำร้ายตนด้วยความแค้นจนล้มตายเป็นจำนวนมากจนปุโรหิตผาคำได้เข้ามาขัดขวางเธอเอาไว้การต่อสู้กันครั้งนั้นทำให้เธอบาดเจ็บสาหัสและหนีตายกลับไปที่ถ้ำพญางูปุโรหิตผาคำได้ตามไปทำร้ายเธอถึงในถ้ำโดยได้ใช้มนต์แก้วนาคราชสะกดอัญญาวดีเอาไว้ในเทวรูปหินและจองจำเธอเอาไว้เป็นระยะเวลากว่า500ปีโดยเมื่อถึงคืนวันพระจันทร์สีเลือดเธอจึงจะสามารถหลุดพ้นคำสาปได้
เมื่อครบระยะเวลา500ปีเต็มในคืนพระจันทร์สีเลือดในที่สุดอัญวดีก็ได้หลุดพ้นจากพันธนาการเธอได้กลับมาทวงคืนความแค้นที่ทุกคนเคยทำร้ายเธอในอดีตให้สะสมกับความเจ็บปวดที่เธอเคยได้รับอย่างแสนสาหัสนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวความรักของนางพญางูทั้งสองตนช่างน่าเวทนาและน่าเห็นใจเหลือเกินใช่ไหมครับความรักของทั้งคู่ต่างก็เป็นความรักที่ฝืนกฎธรรมชาติจึงทำให้ไม่สมหวังนั่นเองครับและต่อจากนี้เราก็จะนำข้อมูลของเธอทั้งสองตนมาเปรียบเทียบกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าการบำเพ็ญเพียรภาวนามามากกว่า 1,000 ปีและศักดิ์ศรีความเป็นนางพญางูของเธอทั้งคู่นั้นจะทำให้ใครมีพลังอำนาจเหนือกว่ากันครับ1. วรรณะหรือชนชั้นนางพญางูขาวและเจ้าแม่นางพญางูต่างก็มีวรรณะเป็นงูนางพญาที่ปกครองงูบริวารทั้งหมดจัดเป็นงูชั้นสูงทั้งคู่ด้วยเหตุที่มีอิทธิฤทธิ์และบารมีมากจากการบำเพ็ญตบะบารมีมาเป็นระยะเวลานานทำให้ทั้งคู่มีวรรณะที่เท่าเทียมกันครับ2. การบำเพ็ญตบะบารมีนางพญางูขาวเฝ้าบำเพ็ญภาวนามาเป็นระยะเวลากว่า 1,000 ปีด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะบรรลุธรรมเป็นเซียนและสิ่งที่เธอได้มานั้นก็คืออิทธิฤทธิ์อันแก่กล้าจนยากที่งูตัวอื่นจะเทียบเทียมได้ส่วนเจ้าแม่นางพญางูอัญญาวดีเธอมีความหวังอยากจะเป็นมนุษย์จึงได้เฝ้าบำเพ็ญตบะเป็นระยะเวลากว่า 1,000 ปีเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้นี่เองจึงทำให้เธอมีอิทธิฤทธิ์มากมายเหนือกว่างูและอสรพิษทั้งปวงดังนั้นในข้อนี้จึงทำให้เธอทั้งคู่มีบารมีเท่ากันนั่นเองครับ3. พลังอำนาจและอิทธิฤทธิ์ทั้งนางพญางูขาวและเจ้าแม่นางพญางูต่างก็มีพลังอำนาจและอิทธิฤทธิ์มากมายเหลือเกินครับนางพญางูขาวนั้นเนื่องจากการบำเพ็ญตบะจึงทำให้เธอสามารถจำแรงกายเป็นงูขาวขนาดยักษ์และอยู่ในน้ำได้เป็นระยะเวลานานสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้นอกจากนั้นแล้วเธอยังมีฤทธิ์เนรมิตสิ่งต่างๆได้ตามต้องการเธอสามารถแยกร่างและเนรมิตงูได้หลายร้อยตัวเมื่อต่อสู้กับศัตรูและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของเธอนั่นก็คือเธอสามารถเรียกน้ำเรียกฝนรวมถึงสามารถควบคุมน้ำได้ดั่งใจคิดดังจะเห็นได้จากตอนหนึ่งในภาพยนตร์ที่เธอต่อสู้กับหลวงจีนโดยใช้น้ำจำนวนมหาศาลในการจู่โจมและบันดาลให้น้ำปริมาณมากมาท่วมวัดได้เรียกได้ว่าเธอใช้น้ำเป็นพลังได้ดั่งใจคิดเลยทีเดียวครับ 4. ทางด้านนางพญางูอัญวดีก็มีพลังอำนาจมากมายเลยทีเดียวเธอสามารถจำแรงกายให้มีขนาดใหญ่กว่างูจงอางทั่วไปสามารถใช้เวทมนต์ดลใจให้ผู้อื่นทำตามที่เธอต้องการได้และเธอยังเนรมิตสิ่งต่างๆได้ตามต้องการอีกด้วยจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าในข้อนี้นางพญางูขาวมีข้อได้เปรียบนางพญางูอัญวดีพอสมควรเลยนะครับในส่วนที่เธอสามารถควบคุมน้ำจำนวนมากมายมหาศาลได้ซึ่งน้ำก็ได้กลายเป็นอาวุธที่ร้ายกาจของเธอนั่นเองครับ 4. สันฐานและการจู่โจมศัตรูสันฐานที่แท้จริงของนางพญางูขาวคืองูขาวขนาดยักษ์เธอสามารถทำร้ายคู่ต่อสู้ได้การขบกัดพ่นพิษและการหดรัดร่างกายอีกทั้งยังสามารถกลืนกินคู่ต่อสู้ได้ด้วยปากขนาดใหญ่และยังสามารถเคลื่อนไหวจู่โจมได้อย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในน้ำและที่สำคัญเธอสามารถเนรมิตงูได้หลายร้อยตัวในการจู่โจมศัตรูได้ในคราวเดียวกันอีกด้วยทางด้านนางพญางูอัญญาวดีสันฐานที่แท้จริงของเธอนั้นคืองูจงอางขนาดใหญ่เท่าลำตาลเธอจู่โจมคู่ต่อสู้และเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วต่อสู้ได้การหดรัดร่างกายขบกัดและพ่นพิษที่ร้ายแรงจนอาจทำให้คู่ต่อสู้เสียชีวิตได้เลยทีเดียว
เรียกได้ว่านางพญางูทั้งสองนั้นต่างก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันซึ่งเมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วทำให้เราเห็นข้อได้เปรียบอย่างเล็กน้อยของนางพญางูขาวตรงที่แม้ว่าเธอจะมีสันฐานที่ใหญ่โตกว่าแต่เธอก็ยังสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วหากทั้งคู่มีการต่อสู้กันแน่นอนว่านางพญางูขาวต้องได้เปรียบในข้อนี้อย่างแน่นอนครับ5ความสามารถในการแปลงกายทั้งนางพญางูขาวและเจ้าแม่นางพญางูต่างก็มากด้วยอิทธิฤทธิ์จึงสามารถแปลงกายได้3แบบด้วยกันนั่นก็คือสามารถจำแรงกายเป็นหญิงงามทั้งคู่ซึ่งนับว่าเป็นความงามที่กินกันไม่ลงเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นยังสามารถจำแรงกายเป็นนางพญาครึ่งคนครึ่งงูที่ร่างกายส่วนบนเป็นมนุษย์แต่ส่วนล่างเป็นงูและยังสามารถแปลงกายเป็นงูขนาดใหญ่ตามสันฐานเดิมได้อีกด้วยครับ6. บุญหรือกรรมที่กระทำมาทั้งนางพญางูขาวและเจ้าแม่นางพญางูต่างก็ได้เคยก่อกรรมเอาไว้ทั้งคู่ในส่วนของนางพญางูขาวเองด้วยต้องการที่จะพบกับคนรักเธอจึงบันดาลให้น้ำท่วมไปทั้งมณฑลเข็นฆ่าชีวิตผู้คนบริสุทธิ์ไปอย่างมากมายนับไม่ถ้วนทำให้กลายเป็นกรรมหนักติดตัวเธอไปตลอดกาลส่วนทางด้านเจ้าแม่นางพญางูเองก็ก่อกรรมเอาไว้เช่นเดียวกันครับเธอเขียนฆ่าชีวิตผู้คนที่บุกรุกสมบัติในถ้ำพญางูของเธออีกทั้งยังตามแก้แค้นศัตรูที่เคยทำร้ายเธอในอดีตแต่หากจะเปรียบเทียบกันแล้วกรรมของเธอก็ยังคงไม่หนักเท่านางพญางูขาวอยู่ดีครับและเมื่อนำข้อมูลทุกอย่างมาเปรียบเทียบกันทำให้ได้ข้อสรุปดังนี้ครับ 1. วรรณะหรือชนชั้นเสมอกัน 2. การบำเพ็ญตบะบารมีเสมอกัน 3. พลังอำนาจและอิทธิฤทธิ์ผู้ที่เหนือกว่าคือนางพญางูขาว 4. สันฐานและการจู่โจมผู้ที่เหนือกว่าคือนางพญางูขาว 5.ความสามารถในการแปลงกายเสมอกันและ 6. บุญหรือกรรมที่กระทำมาผู้ที่เหนือกว่าคือเจ้าแม่นางพญางูดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าระหว่างนางพญางูขาวกับเจ้าแม่นางพญางูจงอางอัญญาวดีหากนำมาปะทะกันแล้วผู้ที่น่าจะชนะก็คือนางพญางูขาวนั่นเองครับแต่ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากละครและภาพยนตร์เพียงเท่านั้นนะครับเพราะในความเป็นจริงแล้วอิทธิฤทธิ์ของนางพญางูขาวนั้นก็ดูจะเกินจริงและน่าเหลือเชื่อไปหน่อยอยู่เหมือนกันครับแต่หากพูดถึงความงดงามแล้วทั้งคู่ต่างก็มีความงามในแบบของตนเองที่ดูแล้วงดงามไม่แพ้กันเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ตรงกับความคิดเห็นของใครหลายๆคนหรือไม่ครับผมรู้นะครับว่าหลายๆท่านคงจะแอบเชียร์เจ้าแม่นางพญางูของเราอยู่ลึกๆกันอยู่ใช่ไหมครับตัวผมเองก็เช่นกันครับแต่เมื่อเรานำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบละเอียดแล้วผลที่ได้ออกมาก็เป็นอย่างที่นำเสนอไปนั่นเองครับคลิปนี้เราได้นำเสนอเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นหวังว่าทุกท่านจะไม่เครียดกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ